สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูตูนอีกครั้งนะคะเรามาฝึกอ่านภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคำที่ประสมสระโอเด็กๆ เปิดหนังสือหน้า27กันเลยค่ะเรามาลองดูตัวอย่างคำที่ประสมสระโอกันนะคะโต้ตำแหน่งของสระโอจะอยู่หน้าพยัญชนะต้นเด็กๆลองสะกดคำตามครูตูนเลยค่ะตอโอโตไม่โทโตเรามาฝึกสะกดคำที่ประสมสระโอกันเลยค่ะบอโอโบสออีสีดอแองอแดงโบสีแดงสออิงอสิงตอโอโตสิงโตตอแองอแตงมอโอโมแตงโมหออัวหัวนอโอโนหัวโนมอไอไม้ไม่โทไม้ทอโอโทไม้โทขอไอไข่ไม่เอกไข่พออะพะลอโอโลไม่โทโลไข่พะโลมอแอแมไม่เอกแม่คอโอโคแม่โคยอโอโยยอเอเยโยเยรอโองอรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนเด็กๆอ่านตามครูตูนนะคะแม่โคของวารียืนโก้แม่โคผูกโบสีแดงอันโตแม่โคชอบโบสีแดงเด็กๆมาอ่านประโยคตามครูตูนนะคะแม่โคของวารียืนโก้แม่โคผูกโบสีแดงอันโตแม่โคชอบโบสีแดงจากเนื้อเรื่องที่อ่านมาเด็กๆมาตอบคำถามครูตูนนะคะแม่โคของวารีกำลังทำอะไรถูกต้องค่ะยืนโก้แม่โคของวารียืนโก้คำถามต่อไปค่ะแม่โคผูกอะไรไว้ที่คอใช่แล้วค่ะโบสีแดงอันโตแม่โคผูกโบสีแดงอันโตและคำถามสุดท้ายนะคะใครชอบโบสีแดงใช่ค่ะแม่โคแม่โคชอบโบสีแดง
เก่งมากค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆทักษะการอ่านของเด็กๆก็จะดีขึ้นนะคะแล้วกลับมาพบกับครูตุ้นได้ใหม่สวัสดีค่ะ